สวัสดีเพื่อนพี่วันเสาร์นะครับผมส้มจี๊ด9ธันวาคมนะครับเราเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับปั่นวันเสาร์เซอร์กิตไบค์นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเราปั่นกันที่ถนนเซาเทิร์นนะครับมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีนะครับการถ่ายทอดสดต้องขอขอบคุณนะครับทูบูท S4G นะครับเรียวแรงไลท์วิดนะครับถ่ายทอดสดด้วยระบบไลท์ยูนะครับวันนี้เราจะปั่นความเร็วไม่ให้เกิน40นะครับ35-40นะเราจะปั่นไปด้วยกันอย่างนี้นะครับถ้าใครยิงไปผมก็จะไม่ตามออกไปนะครับผมก็จะไม่ไปนะครับจะไม่ไปนะครับเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่ไปนะครับแต่พรุ่งนี้เวลาไปซ้อมที่ภูมิเรียงนี่คือสามารถใส่ได้เต็มเหนียวนะครับพรุ่งนี้นะครับเพราะเราจะปั่น2รอบนะครับพรุ่งนี้นะครับที่หาดภูมิเรียงชัยยานะครับเรานัดเจอกันหาดภูมิเรียงชัยยาตรงป้อมยามนะครับ7:30นะครับ7:30ล้อหมุนครับ7:00ก็ไปถึงได้แล้วนะครับผมจะออกจากตัวเมืองสุราษฎร์ตอน4:05นะครับตอน4:05นะครับบอลปิดไฟหน้าไว้หน้ารถบอลมันเย็นกล้องนะครับมันเตือนนะครับมันเตือนบอลถุงเท้ายาวนะครับวันนี้บอลถุงเท้ายาวมานะโด้พังงานะครับโตไรเดอร์นะครับแล้วก็นัดสายเสมอนะครับเฝ้าเทอร์โบนะครับสายเนี่ยมันจะมีรถสวนนะครับเห็นไหมมันมีรถสวนแล้ววิ่งเร็วนะครับเห็นไหมนี่พี่ว่าเอ๊ะทำไมจักรยานถึงปั่นขึ้นมาบนเลนที่2กันเนี่ยครับอธิบายเข้าใจนะครับว่าการปั่นจักรยานบนถนนเซาเทิร์นเนี่ยมันจะมีจักรยานสวนมีจักรยานสวนมอไซค์นะครับวิ่งสวนเลนนะครับบางทีก็เป็นรถยนต์นะครับแล้วไม่ได้เบาด้วยนะครับวิ่งเร็วนะครับก็บอกให้เพื่อนเลยพี่ได้รับทราบก่อนนะครับรับทราบอันนี้ก็ช่างหมูมาด้วยครับช่างหมูเซอร์วิสนะก็ถ้ารถจักรยานมีปัญหาก็นึกถึงท่านหูท่าข้ามนะครับท่าข้ามครับเราก็ปั่นเบาๆครับเราจะได้ไปด้วยกันได้ครับแบบนี้ดีครับถ่ายทอดสดสบายครับ
นะครับเชียร์ทีมพิจแมนเฟนนะครับพิจแมนเฟนสุราษฎร์ธานีตอนนี้แข่งอยู่ที่เดวานโดมหัวหมากกรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่แข่งขันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับรอบชิงครับเปิดชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับเวลา 14.00 นนะครับถึงบ่าย 2:00 นนะครับเชียร์น้องๆเรานะครับตอนนี้น้องน้องแข่งนะครับรุ่นคีรินนะครับก็เข้าชิงชนะเลิศนะครับเข้าชิงชนะเลิศครับอย่าลืมนะครับเชียร์น้องๆเรานะครับทีมวิจแมนเฟนนะครับบางคนก็ไม่ทำงานก็จะปั่นไกลบางทีก็100โล120โลนอกจากวันที่เรานัดกันแล้วมันลงกันนะครับคนวิ่งซ้ายนะคนวิ่งซ้ายแต่ตอนเช้านะคือไม่มีรถครับถึงแม้จะมีรถก็รถก็จะวิ่งเลนขวาสุดได้นะครับเพราะว่าเป็นถนน4เลนครับถนน4เลนคนวิ่งซ้ายเราจะไม่มีอีกเราจะไปด้วยกันแบบนี้ครับไม่รีบครับพรุ่งนี้เราก็จะไปหาดกุ้งเลียงครับหาดกุ้งเลียงนะครับชัยยาครับสุราษฎร์ธานีเราจะมีรถมอเตอร์ไซค์นำหน้านะครับคอยเปิดทางนะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะเพราะพรุ่งนี้น่าจะมีรถยนต์สองหรือสามคันเนี่ยครับไปช่วยคอยปิดท้ายกับนำหน้าขบวนนะครับเพราะว่ามีพี่ๆแจ้งแล้วนะว่าจะไปช่วยดูแลน้องๆกลุ่มนักปั่นนะครับก็ขอบคุณพี่ๆไปล่วงหน้าครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่36นะครับตรงปกนะครับตรงปกนะครับนี้ก็จะมีรถไปหลายคันสำหรับพี่ๆที่ไม่มีรถนะครับไม่มีรถนะครับหรือไม่มีรถไปก็สามารถไปรถของโด่พังงาได้นะครับเพราะว่าโด่พังงามีรถตู้นะครับมีรถตู้นะครับโด่พังงาเอารถตู้มานะครับสามารถไปได้นะครับก็คือเราปั่นด้วยกันเราปั่นด้วยกันปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับซ้ายนะซ้าย
ยากให้พี่ๆมาปั่นจักรยานด้วยกันครับเป็นกลุ่มนะครับทุกคนเสาร์หรือว่าอาทิตย์นะครับถ้าเกิดผมบอกว่าล็อกความเร็วก็คือจะล็อกความเร็วเลยนะพี่ๆสามารถมาปั่นได้บอก35ถึง40ก็ไม่เกินนี้แน่นอนครับตอนนี้อยู่ที่แค่36เองนะเราจะได้ไปด้วยกันนะครับปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันครับโซโลแกนก็โซโลแกนของคนทั้งปั่นสุราษฎร์ครับแต่ถ้าวันพุธเดือดไม่มีนะครับสำนักล็อกความเร็วมีครับวันพุธเดือดคือตัวใครดูมันนะครับตอนนี้เช้าพวกเราก็จะไปปั่นหน้าเซ็นทรัลนะครับเจอกันที่หน้าเซ็นทรัลครับศาลาหน้าเซ็นทรัลครับก็จะล็อกความเร็วนะครับตอนเช้านะครับเพราะตอนนี้ลาดยางเสร็จแล้วสายหมอสายสวนสายสายตอนนี้ที่หน้าเซ็นทรัลนะครับพบทางหลวงได้ลาดยางเสร็จแล้วแล้วก็ติดไฟทางให้แล้วนะครับคือปั่นออกตีห้าครึ่งเลยก็ได้นะครับยังไงก็สว่างนะครับเพราะว่าไฟติดไปถึงมอตาปีเลยนะครับก็แจ้งให้เพื่อนเพื่อนที่ได้รับทราบนะครับว่าตรงหน้าเซ็นทรัลนะครับถนนเซ็นทรัลนะครับถึงสะพานรถไฟหัวเตยนะครับตอนนี้กรมทางหลวงลาดยางแล้วติดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกรมทางหลวงนะครับแล้วก็การไฟฟ้านะซ้ายซ้ายไกลเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้เบานะครับใส่ครับคือวิ่งย้อนสอนแต่วิ่งเร็วครับมันเป็นอันตรายกับจักรยานนะครับล็อกไว้ไม่ให้มันไปเลยมันชอบยิงครับมันชอบยิง
ามือนะหลุมขวามือหลุมขวาหลุมขวาหลุมขวาจำได้หมดแล้วทุกทางครับทุกเส้นทางครับที่ผมไปจำหลุมจำโค้งได้หมดแล้วไปมาทุกเส้นทางครับไม่มีเส้นทางไหนที่ผมยังไม่เคยไปครับเล็กๆครับหลุมเล็กที่บอกว่าเส้นทางสวยมากใช่ครับอันนี้เป็นเส้นทางถนนเซาเทิร์นนะครับถนนเซาเทิร์นกระบี่ครับระยะทางตรงยาวจากนี่ไปประมาณ150กิโลนะครับคือเป็นเส้นตรงยาวอย่างเดียวครับ150กิโลนะครับซ้ายนะซ้าย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 เราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อกลับตัวนะครับ
ครับเลี้ยวขวาครับกลับตัวครับครับพี่อีทจะตรงไปนะครับเพราะว่าพี่อีทต้องรอกลุ่มสะพานสีนะครับกลุ่มสะพานสีอยู่หลังนะครับวันนี้พี่อีทก็มากับน้องๆ นะครับก็ขอบคุณพี่อีทมากๆนะครับเราเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บจะย้อนแสงแบบนี้ครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะอยู่หน้าเราแล้วนะครับต่อไปผมจะอยู่ด้านหลังนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงต้องขอโทษด้วยครับยังไม่ถึงพี่จำผิดว่าเลี้ยวนี่ไงพอดีทางหูทักเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะว่าแล้วทำไมมันใกล้นะต้องขอโทษเลยนะครับผมจำผิดพอดีทางหูทักผมคิดว่าเลี้ยวนี่ครับยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงแยกการปิดเลยนะครับระวังซ้ายจำผิดว่ามันถึงทางเลี้ยวแล้วไม่ได้เลี้ยวนะครับวันนี้ผมก็ว่าอยู่ยังไม่เลยกองทรายเพราะว่ามันต้องเลยกองทรายพอเลยกองทรายปุ๊บเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นกาญจนดิษฐ์ครับตอนนี้เราถึงแยกกาญจนดิษฐ์ครับเราต้องตรงไปอีกยูเทิร์นนึงครับจะถึงการกลับตัวนะขอโทษเพื่อนๆที่นี่นะครับจำทางผิดนะครับสายเราจะรู้นะครับแต่ทีนี้เขาวิ่งเร็วครับ
ไปผิดพลาดแน่นอนตรงนี้ตอนนี้ 6:30 นะครับความเร็วอยู่ที่36นะครับยังไงมันก็ไปได้นะไม่ขัดมันยังไงมันก็ไปได้นะปั่นความเร็วเท่านี้ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่37นะครับยังไงมันก็ไปได้นะถ้าเกิน40ปุ๊บก็ต้องไปดันหลังมันก็ต้องจบการถ่ายทอดสดเพื่อไปดันหลังมันนะครับถ้าผมจบการถ่ายทอดสดก็คือว่าผมไปดันหลังมันนะไม่มีอะไรหรอกมันหมดแรงครับโปรโมเตอร์นะโปรโมเตอร์เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาหน้านะครับมันจะย้อนแสงไหมกลุ่มจะขาดแล้วกลุ่มอยู่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคครับบอลถุงเท้ายาวเนี่ยตัวดีนะครับเนี่ยมันเลี้ยวปุ๊บก็เลยเลี้ยววนหมดเลยนะครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับก็คือเราปั่นด้วยกันแล้วเราก็รักกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีอะไรผมก็ว่าอยู่ทำไมมันเลี้ยวไวนักย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงนะครับถ้าเกิดไอ้นั่นผมต้องอยู่หลังครับอยู่หน้าไม่ได้นะเพราะว่ามันจะย้อนแสงครับไปเลยต้องอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหน้าย้อนแสงนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับจะได้ดูเส้นทางไปด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะได้เห็นเส้นทางนะครับเสาเซาเทิร์นเซอร์กิตไบค์นะครับคือเส้นทางนะครับเส้นทางนะครับระยะทางตอนนี้ปั่นไปแล้ว31กิโลนะครับนี่อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับเราเจอที่หาดพรมเรียนครับ7โมงครับล้อหมุน7โมงครึ่งครับผมจะออกไปแต่ตีห้านะครับผมจะออกไปแต่ตีห้านะผมต้องรีบไปนะครับต้องไปเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อนพี่ก็สามารถไปได้นะครับเพราะว่าเราปั่น2รอบครับยังไงก็เจอแน่นอนครับจะช้าจะเร็วยังไงก็เจอแน่นอนนะครับหาดพรมเรียนครับ2รอบนะครับปั่นด้วยกันมีทิ้นกันแนวนี้ครับสบายครับปั่นแบบนี้
มันไปได้นะครับอยากไปร่วมจังมาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับพี่ๆว่างมาได้ครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนถ้าเกิดมาก็เอาจักรยานมาด้วยครับแล้วเรามาร่วมปั่นครับดูที่หน้าเพจนะครับว่าเราจะไปปั่นที่ไหนครับผมจะแจ้งตลอดนะครับเพราะว่าเวลาไปปั่นไหนผมจะคุยกับน้องๆนักปั่นก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนกันดีนะครับเพราะการตัดสินใจนี่คือเราจะตัดสินใจร่วมกันครับนอกจากผมมีทริปที่ผมจัดเองเนี่ยเพราะว่าผมต้องไปดูสถานที่ครับเวลาจัดผมก็จะจัดเลยครับเพราะว่าผมจะไปดูสถานที่กับพี่ๆที่คอยช่วยกันดูแลเรื่องสถานที่นะครับเหมือนกิจกรรมตอนเนี้ยมีกิจกรรมที่ผมจะจัดนะครับคือปั่นกินทุเรียนนะครับปั่นกินทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสัก1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์นะครับให้ผมไปสำรวจเส้นทางก่อนนะครับกับสวนทุเรียนก่อนนะครับแล้วผมจะแจ้งนะครับผมจะแจ้งนะครับพอมีพี่ๆบอกมาปั่นไปกินที่สวนทุเรียนได้นะผมขอเวลาสัก1อาทิตย์นะครับแล้วผมจะแจ้งนะครับว่าจะไปสวนทุเรียนไหนนะครับเร็วๆนี้ได้เจอแน่นอนครับปั่นกินทุเรียนนะครับช่วงนี้ทุเรียนแพงนะครับเราก็กินทุเรียนฟรีครับใช่ครับจะจัดแข่งที่ภูมิเรียงเดือนหน้านะครับจัดแข่งที่ภูมิเรียงเดือนหน้านะครับเป็นของโจ้ SJJ นะครับโจ้ SJJ เป็นคนจัดนะครับผมก็แค่ไปช่วยคอยช่วยน้องๆนะครับผมก็จะไปถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่ได้รับชมนะครับเปิดเพื่อนๆพี่ๆไม่ได้มานะครับจะได้ชมจากบ้านนะครับแต่พรุ่งนี้เราจะไปซ้อมนะครับเราจะไปซ้อมนะครับซ้ายนะซ้ายซ้ายเราจนย้อนมานะครับแล้วถ้าย้อนมาแล้ววิ่งช้าเงี้ยดีครับเพราะว่าปลอดภัยครับปลอดภัยดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ดันหลังขันเจ้าปัญหาหรือเปล่านะครับมันยังไปได้อยู่นะมันยังไปได้อยู่นะครับมันอยู่ลำที่5นะมันอยู่ลำที่5นะครับตอนนี้ผมไม่สามารถไปถ่ายทอดสดข้างหน้าได้แล้วนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับมันย้อนแสงนะครับพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังเรานะครับคือกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับถ้าผมว่าผมก็ไปทุกกลุ่มนะครับถ้าผมว่านะผมก็ไปทุกกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มจักรยานนี่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราปั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปนั่งกินกาแฟนะครับที่อเมซอนนะครับอเมซอนปั๊มปตท.บางใหญ่นะเราก็จะไปนั่งเสวนาก่อนค่อยกลับบ้านนะครับแต่ก็แยกย้ายตัวใครตัวมันนะพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่ครับที่หาดภูมิเรียงครับล้อหมุน 7:30 นครับพี่ๆไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าผมไปถึงก็ประมาณ 6:00 กว่าผมก็ถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับผมไม่สามารถเอารถยนต์ไปได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการถ่ายทอดสดนะครับแข่งที่ภูมิเรียงกี่โมงนี่ผมยังไม่ทราบนะแต่ไปซ้อมพรุ่งนี้ผมนัดซ้อมไว้7โมงครึ่งนะครับ7โมงครึ่งจะซ้อมปั่นออกจากหาดภูมิเรียง2รอบครับระยะทาง60กิโลเมตรนะครับพรุ่งนี้ครับแต่การจัดนี่ปล่อยตัวกี่โมงนี่ผมยังไม่ทราบนะครับผมยังไม่ได้ถามน้องโจ้นะครับเดี๋ยวถ้าผมถามมีรายละเอียดแล้วผมจะแจ้งให้เพื่อนพี่ได้รับทราบนะครับแต่การสมัครนี่สมัครผ่านที่โจ้นะครับที่โจ้ได้ครับหรือสมัครผ่านที่โกไรเดอร์ก็ได้นะครับเพราะเราช่วยกันครับเราช่วยกันขนพลน้ำปั่นสุราษฎร์เหมือนกันครับแล้วก็เดือนกันยานะครับเดือนกันยาจะมีจัดที่บึงขุนทะเลนะครับบึงขุนทะเลนะครับจัดการแข่งขันจักรยานนะครับของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยครับเส้นทางผมจะแจ้งนะครับเพราะทางสมาคมได้แจ้งเป็นตารางออกมาแล้วนะครับผมก็อยากไปถ่ายทอดข้างหน้านะครับแต่ไปไม่ได้แล้วมันย้อนแสงก็มันจะมืดมันปรับไม่ได้ครับเพราะไปถ่ายปุ๊บเดี๋ยวไลท์ยูมันแจ้งเตือนนะครับแสงลบมันก็จะแทรกแสงลบกวนครับ
านช้าๆเหนื่อยเอาไว้ยิงพรุ่งนี้เอาไว้ยิงพรุ่งนี้วันนี้เก็บแรงก่อนบอลบอกว่าปั่นช้าๆเหนื่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูนะพรุ่งนี้ไปดูกันนะครับถ่ายทอดสดนะครับพรุ่งนี้นะครับอ่านพรมเรียงนะครับไปซ้อมปั่นนะครับซ้อมปั่นสนุกๆครับไม่ต้องคิดมากครับเราไปซ้อมครับก็เราไปได้ไปพบปะกันนะครับได้ไปถ่ายรูปกันครับก็แค่นี้นะครับนักปั่นก็มีความสุขแล้วครับไปกันเรื่อยๆครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้1ชั่วโมงนะครับแบตเหลือ 20% แล้วครับจับก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะปกติเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเซาเทิร์นนี่ครับที่เราปั่นกันนะครับผมจะใช้เวลาถ่ายทอดสดประมาณ40นาทีจบนะครับ40ถึง45นาทีจบนะครับแต่ความเร็วคือมันไม่มีขีดจำกัดนะครับมันก็จบไวครับแต่ตอนวันเนี้ยเราล็อกความเร็วอยู่ที่35ถึง40แล้วตอนเนี้ยปั่นจักรยานก็ปั่นอยู่ที่ความเร็ว35นะครับตรงปกนะครับตรงปกนะครับผมก็อยากจะเป็นอยากจะสร้างแบบคือให้แบบปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับวันนึงครับแบบถ้าวันไหนที่เราตกลงกันวันเนี้ยเราจะยิงนะเราจะกระช่างนะเราก็ตกลงกันเลยครับว่าตอนออกมาเรามาด้วยกันก่อนพอยูเทิร์นปุ๊บเราก็ยิงเลยตัวใครตัวมันอย่างนั้นก็ดีครับแต่วันนี้เราตกลงกันว่าตั้งแต่ปั๊มปตท.บางใหญ่เราก็จะมาด้วยกันนะขึ้นสนุนเดลเทอร์เราก็จะไปด้วยกันนี้ครับ35ถึง40อยู่แบบเนี้ยครับเราก็จะปั่นเนี้ยอันนี้คือการปั่นเบาๆครับปั่นเบาๆมอไซค์ย้อนซ้ายวิ่งเร็วครับเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งเร็วมากเลยดูครับนี่คือวิ่งย้อนนะครับถึงบอกเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะจักรยานเลยต้องอยู่เลนนี้เนาะเพราะมอไซค์ย้อนเขาก็จะวิ่งในเลนของเขาครับเขาจะได้ไม่ต้องรู้ว่าจะไปขวาไปซ้ายหรือขวาเนี่ยมันอันตรายตรงนี้แค่นั้นนะครับเขามีบางครั้งที่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกวิ่งย้อนแล้ววิ่งออกมาขวาเลยจักรยานก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีครับมันอันตรายครับแต่ถ้าผมอยู่หน้าไม่ได้ถ่ายทอดสดผมจะโบกมือให้มอเตอร์ไซค์ซ้ายตลอดนะครับมันจะปลอดภัยแต่ถ้าผมถ่ายทอดสดเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลัง2คันนะครับคอยปิดท้ายนะครับแต่พรุ่งนี้จะมีรถยนต์ปิดท้ายนะมีรถยนต์ปิดท้ายนะปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้จะได้เจอกันนะครับกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานนะครับน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับปั่นกินทุเรียนนะครับปั่นกินทุเรียนโครงการปั่นจักรยานของส้มจี๊ด9ธันวานะครับปั่นกินทุเรียนนะครับพอปั่นกินทุเรียนเสร็จเราก็จะไปปั่นกินง้อนะครับแต่จะเป็นคนละวันครับคนละวันครับพอดีมีเมื่อวานนี้พี่ๆแจ้งมานะครับเดี๋ยวขอไปดูเส้นทางก่อนนะครับ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์ผมจะแจ้งเลยนะครับกำหนดเลยครับว่าวันไหนนะครับปั่นกินทุเรียนนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับแต่ไม่ได้เสียตังค์นะครับคือรับจำนวนจำกัดเพราะตอนนี้มันอยู่ช่วงโควิดครับเราจัดเยอะไม่ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นนักปั่นในสุราษฎร์นี่แหละครับที่ผมจัดนะครับใช่ครับที่บอกว่าเซาเทิร์นมอไซค์เยอะซาเล้งด้วยใช่ครับ
ขาขี่ย้อนสอนพวกนี้จะเป็นพวกกรีดยางครับพวกกรีดยางมากรีดยางเสร็จแล้ววิ่งย้อนสอนเพื่อไปกรีดอีกสวนนึงครับบางทีก็เป็นชาวบ้านแถวนี้ครับแต่เส้นนี้ไม้ไม่มีตกกันแล้วไม้ไม่มีตกเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกว่าให้คุมนะครับให้คุมตอนนี้ไม่มีไม้ตกแล้วนะครับเมื่อก่อนไม้ตกเยอะแล้วก็เมื่อก่อนมันถนนไม่ดีด้วยครับตอนนี้ถนนดีแล้วเพราะว่าถนนก็ลาดยางใหม่หมดแล้วมันก็เลยไม่มีหลุมน้อยมากที่มีหลุมนะครับคนหลังนี่คือขันเจ้าปัญหานะครับโปรโมเตอร์ทุ่งอ่าวเถิดโปรโมทมันนิดครับเพราะมันจะโดนไล่ออกแล้วพี่เอกบอกจะไล่มันออกแล้วความเร็วอยู่ที่ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่38นะครับเดี๋ยวผมไปลองดูด้านหน้านะว่าแต่ผมว่ามันย้อนแสงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเกิดมันย้อนมากผมก็จะกลับไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับย้อนแสงครับอยู่ด้านหน้าไม่ได้ครับย้อนแสงครับทีมสตูนอยากกินทุเรียนมาได้นะครับถ้าผมแจ้งนี่มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับมาจากจังหวัดไหนเราก็ยินดีต้อนรับครับแค่ขอแค่ปลอดภัยนิดนึงแค่นั้นพอครับเดี๋ยววันไหนผมจะแจ้งนะครับเดี๋ยววันไหนผมแจ้งแน่นะครับถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมองไม่เห็นจักรยานเลยเห็นไหมครับผมก็กลับไปอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงครับมันย้อนแสงอยู่ด้านหน้าไม่ได้นะครับต้องอยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเต็มดวงแล้วนะครับดูด้านหลังครับก็ขอพี่ๆขอบคุณพี่ๆทีมสตูนนะครับที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนะครับสายสายสายอยู่ด้านหน้าไม่ได้เลยมองไม่เห็นคนเลยเห็นแต่แสงแดดครับอยู่ด้านหลังอย่างนี้ครับถนนเส้นนี้ก็จะตรงยาวแบบนี้เลยนะครับ150กิโลนะครับจากการดิดไปครับถึงกระบี่ครับ150กิโลตรงอย่างเงี้ยทางแบบนี้นะจัดปั่น100กิโลนี่สบายนะครับตอนนี้ปั่นประมาณ60กิโลนะครับ60กิโลนะถนนเส้นเซาเทิร์นเนี่ยเราจะมา30กับ30นะครับประมาณ60กิโลครับที่เราปั่นอยู่เนี่ยครับวันนี้เวลา 6:50 แล้วเราปั่นไปแล้วทั้งหมด41กิโลนะครับตอนนี้ช่างหมูเป็นหัวลากอยู่นะครับอ
ู้หญิงคนด้านหลังนี่ชื่อน้องเจี๊ยบนะครับมาจากท่าข้ามมาช่างหมูนะครับมาทีมท่าข้ามนะครับนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็อยู่ด้านหลังมันก็จะถ่ายสวยงั้นจะอยู่ด้านหน้านี่อยู่ด้านหน้านี่คือมองไม่เห็นเลยนะวันนี้อย่าลืมนะครับเชียร์น้องๆเรานะครับทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์นะครับฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์นะครับไปแข่งที่กรุงเทพครับเรียกว่าโดมหัวหมากกรุงเทพนะครับถ้ารับชมถ่ายทอดสดก็เปิดทางเพจของสมาคมนะวันอาทิตย์ก็เปิดช่องไทย TVS นะครับเวลา 2:00 น.นะครับ 14:00 น.นะรอบชิงชนะเลิศนะครับถ่ายทอดสดทางไทย TVS นะครับไว้อยู่แจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือแค่ 15% นะครับ 15% นะครับไม่จบแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วไม่จบแน่นอนครับถ่ายไม่จบแน่นอนถ้าไปอยู่ด้านหน้านี่คือไปไม่ได้เลยครับมองไม่เห็นนะย้อนแสงครับตอนนี้ความเร็วที่37นะครับก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เรามาเจอถนนเซาเทิร์นนะครับเสาเซาเทิร์นเซอร์กิตไปนะครับเสาเซาเทิร์นเซอร์กิตไปนะครับปั่นเบาๆนะปั่นเบาๆนะครับความเร็ว35ถึง40ครับปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับเนี่ยเราก็จะไปด้วยกันแบบนี้ครับผัดกันล่างนะครับผัดกันล่างนะครับแต่ถ้าพี่ๆชอบแบบวันเดือดนะครับวันเดือดๆเลยนะครับก็แนะนำเลยครับพุธเดือดในบางซิตี้ครับพุธเดือดในบางซิตี้นะครับทุกวันพุธนะครับเจอกันที่ปั๊มปตท.บางใบไม้นะปั๊มปตท.บางใบไม้นะครับล้อมหมุน 5:15 นาทีนะครับ 17:15 นะครับ 17:15 ถ้าตอนเย็นก็เบาด้วยเดือดด้วยก็เป็นทุ่งอ่าวนะครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตเรียบร้อยครับมอไซค์แซงซ้ายผมนะครับก็ช่างหมูบอยไปก่อนนะครับช่างหมูบอยไปก่อนช่างหมูบอกไปก่อนครับพอดีว่าพักขามาถามก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับก็ผมพูดต่อนะครับเรื่องการปั่นของขุนพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับตอนเย็นก็จะมีในบางนะครับในบางนะในบางปั่นทุกวันนะครับล้อหมุน 5:15 นาทีนะปั๊มปตท.ในบางนะครับแล้วก็เส้นหน้าเซ็นทรัลนะครับบริเวณวัดไอ้บริเวณปั๊มปตท.ปั๊มปตท.นะครับปั๊มปตท.วัดปิงนะครับล้อหมุน 5:30 นะครับ 5:30 นะครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตโดยโปรโมเตอร์ขันครับร่วมกับพี่เองครับสามารถไปปั่นได้ครับปั่นได้มีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับแล้วก็ในบึงขุนทะเลนะครับในบึงขุนทะเลเจอกันที่ในบึงขุนทะเลใต้สะพานลอยคนวิ่งครับล้อหมุน 5:30 ครับ 5:30 ครับก็พี่ๆที่ปั่นในบึงขุนทะเลนะครับก็มีทุกวันเหมือนกันครับมีทุกวัน
นี่ครับคือตอนเย็นนะครับ3สถานที่นี้ครับที่พี่ว่างที่ไหนครับก็ไปปั่นได้เลยครับทุกสถานที่ก็คือผมไม่ถ่ายทอดสดหมดนะครับแต่ผมจะสลับวันกันไปนะครับถ้ามาตอนเช้าแล้วตอนเช้าก็จะมีหน้าเซ็นทรัลนะครับหน้าเซ็นทรัลล้อหมุน 5:35 นาทีครับเส้นทางก็เซ็นทรัลเขาศรีวิชัยกับตัวใต้สะพานรถไฟกองบิน7นะครับกับตัวนะครับแล้วก็ถนนลาดยางเสร็จเรียบร้อยมีไฟทางเรียบร้อยนะครับปั่นปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ทุกวันนะครับหน้าเซ็นทรัลนะครับแล้วก็มีพี่ๆกลุ่มของพี่เอกนะครับก็ปั่นเส้นกรุงปตท.ปตท.ตามปานนะครับก็จะไปเส้นสะพานสีครับถ้ากลุ่มพี่อีทก็จะปั่นบนสะพานสีนะครับนัดกันบนสะพานสีล้อหมุน 5:30 เหมือนกันนะครับบนสะพานสีก็มาหน้าเซ็นทรัลเหมือนกันเวลามาถึงหน้าเซ็นทรัลเราก็จะถ่ายรูปหมู่ตรงสะพานท่ากูบนะครับเลยเซ็นทรัลมานิดนึงครับนี่คือกิจกรรมปั่นตอนเช้าของกลุ่มนักปั่นจักรยานสุราษฎร์ธานีนะครับถ้ากลุ่มช้าๆเลยกลุ่มแบบปั่นเบาๆเลยก็นัดกันที่ปตท.หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับล้อหมุนนี่ 5:40 นะครับทุกกลุ่มครับทุกกลุ่มครับผมแจ้งไว้หมดแล้วนะครับว่ามีกิจกรรมปั่นที่ไหนนะครับทุกกลุ่มผมแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วพี่ๆก็สะดวกที่ไหนก็ไปปั่นที่นั่นครับนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วชมการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานตอนเช้านะครับเสาเซาเทิร์นเซอร์กิตไปนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับก็พี่ๆว่างนะครับก็สามารถมาร่วมปั่นได้นะมาร่วมปั่นได้เรายินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานรอบเช้าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไลฟ์อยู่พลังงานหมดนะครับพลังงานต่ำนะครับพลังงานต่ำนะครับก็พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะในการถ่ายทอดสดการซ้อมปั่นจักรยานนะครับที่หาดพรมเรียงนะครับนัดล้อหมุนนะครับ 7:30 นะครับ 7:30 เจอกันพรุ่งนี้นะครับหาดพรมเรียงนะครับหาดพรมเรียงชัยยานะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ที่ติดตามมาตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับ1ชั่วโมงเต็มแล้วพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับ 7:30 นครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ